สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับกับแกรมมาตอนที่15นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแกรมมาตอนที่15ของผมนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ไม่สบายนิดหน่อยนะเป็นหวัดเป็นอะไรงี้นะครับก็ยังไงก็ชมกันนะครับในวันนี้แล้วผมจะมาพูดเรื่อง indefinite adjective นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงคำว่าแอนนี่กับซัมก่อนนะครับแอนนี่กับซัมก่อนฟิวกับลิตเตอร์รอพรุ่งนี้นะครับรอแกรมมาตอนที่16นะครับก็อย่าลืมนะถ้าใครมีเพื่อนก็ subscribe like share นะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็บอกต่อนะครับถ้าคิดว่าดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคำว่าซัมนะครับตอนแรกคำว่าซัมนะครับใช้พูดถึงคำนามที่มีปริมาณจำนวนหนึ่งนะครับในประโยคที่เป็นประโยคบวกนะครับหรือว่าเป็นประโยคที่ดีนะครับแล้วก็ใช้กับคำนามนับได้นะครับที่เป็นพหูพจน์นะครับหรือว่านามนับไม่ได้นะครับถ้านามนับได้ก็เป็นพหูพจน์เท่านั้นนะครับแม้นก็ต้องเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับเห็นนะครับตัวอย่างเช่น Would you like some milk for your breakfast นะครับก็แปลว่าก็สมมติเราเป็นแม่หรือว่าเราเป็นลูกเราเป็นพ่อหรือว่าเราเป็นแม่นะครับเราก็มาเสิร์ฟนะนมให้ลูกก่อนเช้านะครับ Would you like some milk for your breakfast ก็ประมาณ breakfast นะก็แปลว่าอาหารเช้านะครับก็ Would you like some milk ก็คุณจะเอานมหรือเปล่านะครับสำหรับอาหารเช้าของคุณนะครับประมาณนี้นะครับก็จะถามประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นประโยคที่ดีนะครับก็เลยใช้ซัมนะครับโอเคนะครับก็ใช้กับมิ้วในที่นี้นะครับเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ซัมนะโอเคครับต่อไปนะครับสุทนานะครับชื่อไทยแล้วสุทนา make some ข้าวจี่ for us นะครับก็แปลว่าสุทนานะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าอะไรมีน้ำใจมากนะครับทำจี่เขาจี่นะครับให้เรานะให้พวกเรานะครับก็เลย for us นะครับเขาจี่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเขียนผิดนะครับแต่ก็ใช้ซ้ำนะเพราะว่ามีคนทำมาให้เราเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคนะครับเรื่องต่อไปนะครับวิภาบอสวิภาบอส some fireworksfor our new year celebration นะครับโอเคนะครับไปดูคำนี้ก่อนครับเขาว่า new year ครับ new year ว่าอะไรปีใหม่ใช่ไหมครับ celebration ว่าอะไรเฉลิมฉลองครับก็คือฉลองปีใหม่นั่นเองเรามีงานเฉลิมฉลองปีใหม่ใช่ไหมวิภา bought some fireworks ครับแปลว่าอะไร fireworks แปลว่าอะไรพวกพลุประทัดอะไรเขาคือประมาณนี้ครับพวกพลุนะครับของประทัดนะครับก็คือวิภาซื้อมานะครับมาฉลองยิงจุดพลุตุ้ง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 นะครับในวันปีใหม่เฉลิมฉลองงานปีใหม่ของเรานะครับโอเคนะครับก็ไปต่อครับสำหรับเพราะว่าแอนนี่นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ใช้พูดถึงปริมาณจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับในประโยคที่เป็นลบนะครับลบเท่านั้นนะครับสำหรับแอนนี่นะครับก็ใช้ได้ทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นะครับอันนี้นะครับเช่นนะครับ I have not read any maths for the test tomorrow นะครับก็แปลว่าฉันยังไม่ได้อ่านคณิตเลยแม้แต่นิดนึงสำหรับเพื่อที่จะไปสอบนะครับพรุ่งนี้นะครับมีสอบนะพรุ่งนี้นะครับมีทดสอบนะพรุ่งนี้นะครับก็ยังไม่ได้อ่านเลยทำไงดีก็เลยบอกเพื่อนว่า I have not read any math for the test tomorrow ทำไมไม่อ่านนะครับก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้ามี test tomorrow ก็ต้องอ่านนะครับอย่างน้อยก็ต้องอ่านมั่งนะครับไม่อ่านก็ตกอยู่ดีนะครับไม่อ่านก็ตกทันทีนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าอ่านมีโอกาสผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งอะไรอย่างงี้นะครับเฮ้ยทำไมไม่อ่านวะเครียดเลยก็สำหรับคำนี้นะครับเป็นประโยคเขาเรียกว่าอะไร past present continuous ไม่ใช่ present perfect นะครับก็มี have has นะครับแล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับนี่ครับคำว่า read นะครับแปลว่าอ่านหนังสือใช่ไหมครับถ้าเป็น present นะครับก็คือ verb ช่องที่1ครับจะอ่านว่า read นะครับถ้าเป็นช่อง2ช่อง3จะว่า read นะครับแปลว่าอ่านเหมือนกันนะครับจะไม่มีเปลี่ยนรูปไม่เติม ed นะครับจะว่า read นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นปกติช่อง1ก็จะว่า read ใช่ไหมครับ read a book อะไรนี้นะครับตอนนี้ก็เป็น read แทนนะครับเห็นครับก็เป็นประโยชน์ช่อง3ครับแปลว่าตั้งแต่อดีตนะถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่อ่านนะครับประมาณนั้นนะครับ present perfect ครับใช่แล้วครับ I have not read any maths for the test tomorrowถ้าใครมีเทสพรุ่งนี้นะครับก็รีบอ่านหนังสือเลยนะครับทันทีนะครับโอเคนะครับต่อไปครับก็ไปดูต่อครับ Have you received any reply from your job applications นะครับก็ไปดูก่อนเลยครับ Job
job application แปลว่าอะไร job แปลว่าอะไรอาชีพหรือว่างานนะ application เป็นอะไรการสมัครนะครับก็สมัครงานนะครับ form job application มาจากการสมัครงาน have you received receive แปลว่าอะไรได้รับนะครับได้รับนะครับ receive นะไม่มีดีนะครับอันนี้มีดีเพราะมันเป็นคำถามแบบ present perfect นะครับก็คือคุณได้รับ any reply นะครับ reply คือคำตอบรับนะครับจากงานหรือยังนะครับก็มันเป็นคำที่เรียกว่าเป็นประโยคหรือว่าคำถามที่เป็นลบใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ได้อีกเหรออะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยคุณได้รับเฮ้ยคุณได้มีคำตอบมาจากอะไรที่คุณไปสมัครงานมาหรือยังอ่ะประมาณนี้นะครับก็เหมือนเป็นคำที่เป็นประโยคที่ไม่เป็นบวกครับเพราะฉะนั้นครับเหมือนหาไม่งานไม่ได้นะครับประมาณนี้นะมีคนถามครับ Have you received any reply from your job application นะครับก็เหมือนกับประโยคแรกครับมันก็เป็นลบเหมือนกันนะครับก็ดูเขายังไม่อ่านหนังสือเลยจะไปสอบอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นลบนะครับก็ใช้แอนนี่นะครับสำหรับแอนนี่ก็ใช้อีกแบบหนึ่งได้นะครับถ้าเป็นบวกได้นะครับถ้าใช้หลังคำที่เป็นคำปฏิเสธนะครับเช่นคำว่า never hardly without นะครับเห็นนะครับเช่นนะครับ war never solve any problem หรือเข้มนะครับ war never solve any problems in the world นะครับ war แปลว่าอะไรครับสงครามนะครับสงครามครับไม่เคยที่จะ solve any problem แปลว่าปัญหานะครับก็คือแก้ปัญหานั่นเองครับไม่เคยที่จะแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยครับในโลกนี้นะครับ war never solve any problems in the world ไม่เคยแก้ปัญหาใดๆเลยครับในโลกนี้นะครับก็คือรวมๆกันแล้วนะครับรวมๆกันแล้วนะครับมันก็ยังเป็นประโยคที่เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือแอนนี่ใช้ในประโยคที่เป็นลบได้นะครับถ้านะครับมันมีก็คือที่จริงนะครับก็คือถ้าไม่เป็นบวกนะครับตอนแรกนะถ้ามันเป็นที่ผมพูดว่าประโยคที่เป็นบวกแล้วคือถ้าไม่มีคำว่าแอนนี่นะครับประโยคจะเป็นบวกนะครับแต่พอมีแอนนี่มาปุ๊บกลายเป็นประโยคลบทันทีนะครับก็คือถ้าใส่ไปแล้วนะครับรวมๆกันแล้วนะประโยคเป็นยังเป็นลบอยู่นะครับก็ใช้แอนนี่ได้นะครับเห็นนะครับเช่น walls never solve any problems in the world นะครับคือสงครามนะครับไม่ได้แก้ปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยในโลกนี้นะครับโอเคนะครับแล้วประโยคไปประโยคสุดท้ายของผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ทำมาไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะ fill letter นะครับในไกรมาสข้อที่16นะครับก็ประโยคสุดท้ายนะครับ he hardly drink any water after the surgery นะครับ he ก็คือเขาคนนั้นผู้ชายนะครับของคนนั้นผู้ชาย hardly ก็คือไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยคือน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมาก hardly ครับไม่ค่อย drink ดื่มใช่ไหมครับไม่ค่อย drink any water ไม่ค่อยกินน้ำเลยไม่ค่อยกินน้ำเลย after หลังจาก the surgery ประการผ่าตัดหลังจากผ่าตัดไม่ค่อยกินน้ำเลยคนนั้นอ่ะเขาคนนั้นก็รวมๆกันแล้วเป็นลบใช่ไหมครับก็ไม่ดีใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ any ใช้กับอะไรที่ไม่ดีนะครับถ้าใช้กับประโยคที่ดีนะครับก็ใช้คำว่าซ้ำแทนนะครับจบแล้วครับสำหรับเดี๋ยวไกรมาสข้อที่15นะครับเร็วมากนะ8นาทีนะครับไอ้ก็โหดมากนะครับก็ spread the word นะครับ spread the word นะครับก็คือบอกต่อนะครับให้เพื่อนคนที่คิดว่าอาจจะมีประโยชน์ด้วยนะครับก็ผมก็อยากให้คนไทยนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับเราก็เล่นเก่งๆไว้นะครับเรียนเก่งเล่นเก่งเรียนเก่งเล่นเก่งนะครับนี่เรียนเก่งเล่นเก่งเรียนเก่งเล่นเก่งนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมครับI'll see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายจะหายหวัดหรือเปล่าวันนี้บ๊ายบายครับ